ช็อกโกบอลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องช็อกโกบอลทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าน้องตุ๊กแกเสือดาวกับน้องแฟตเทลหางอ้วนเขาดูเพศกันยังไงและแยกเพศกันแบบไหนวันนี้ทางช็อกโกบอลจะมาคลายความสงสัยเกี่ยวกับการแยกเพศของเจ้าหางอ้วนกันนะคะว่าน้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแล้วทางช็อกโกบอลดูกันยังไงช็อกโกบอลและทางช็อกโกบอลก็มีจำหน่ายน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้อง LPG เลียวผาดเกตโก้น้องแฟตเทลหางอ้วนและน้องงูบอลไพทอนนี่หน้าตาจะน่ารักแบบนี้เลยและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจน้องๆก็สามารถทักกันเข้ามาในช่องทางการติดต่อของช็อกโกบอลได้เลยได้ทาง IG Facebook ที่ขึ้นไว้ด้านบนและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยกับชาวช็อกโกบอลก็สามารถแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มช็อกโกบอลได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้น QR Code ไว้ให้ด้านบนนะคะแอดกันเข้ามาได้เลยและฝากเป็นกำลังใจให้ช็อกโกบอลโดยการกดไลค์กดติดตามช่องช็อกโกบอลกันไว้ด้วยนะคะช็อกโกบอลการแยกเพศของน้องสามารถดูได้ทั้งน้อง LPG เลียวผาดเกตโก้หรือตุ๊กแกเสือดาวและน้องแฟตเทลหางอ้วนเลยนะคะช็อกโกบอลวิธีการดูเพศของน้องให้ดูใต้ท้องบริเวณโคนหางด้านติดกับขาด้านหลังแล้วเราจะดูท้องน้องยังไงทางช็อกโกบอลก็มีวิธีง่ายๆ2วิธีนะคะช็อกโกบอลวิธีที่1แบบใช้อุปกรณ์อันนี้คือง่ายมากๆเลยคือเราเตรียมกล่องใสหรือว่าฝาใสๆนะคะวิธีการคือนำกล่องใสมานะคะเช็ดให้สะอาดนำน้องใส่เข้าไปในกล่องยกกล่องที่ใส่น้องขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถดูใต้ท้องของน้องได้เลยและเพศก็จะอยู่บริเวณโคนหางที่ติดกับขาด้านหลังนะคะช็อกโกบอลวิธีที่2แบบไม่มีอุปกรณ์นั่นก็คือมือของเรานั่นเองค่ะเราสามารถจับน้อง1มือหรือ2มือก็ได้นะคะแล้วแต่คนถนัดแล้วก็ยกน้องขึ้นมาดูใต้ท้องแบบนี้เลยค่ะช็อกโกบอลเรารู้วิธีการจับน้องๆแล้วเรามาดูเพศของน้องกันบ้างดีกว่าวิธีการดูเพศของน้องให้ดูใต้ท้องบริเวณโคนหางติดกับขาด้านหลังการดูเพศของน้องในตอนที่น้องอายุยังน้อยจะดูเพศค่อนข้างยากต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากแต่เมื่อน้องอายุ 4-5 เดือนก็จะดูได้ง่ายขึ้นและเมื่อน้องโตเต็มวัยจะสามารถดูเพศได้ง่ายๆเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะช็อกโกบอลเพศชายจะมีตุ่มยื่นออกมาเรียงกันเป็นรูปตัว V หัวคว่ำนะคะแบบนี้เลยและจะมีถุงเก็บอวัยวะเพศชายแบบนี้นะคะช็อกโกบอลตัวเมียบริเวณโคนหางจะเรียบเนียนไม่มีตุ่มฟีโรโมนแต่ในตัวเมียบางตัวจะเห็นเหมือนมีรอยเรียงกันเป็นรูปตัว V หัวคว่ำแต่ไม่มีตุ่มยื่นออกมาซึ่งเราเรียกว่าฟีโรโมนเทียมและโคนหางชิดไม่มีถุงเก็บอัณฑะเหมือนเพศชายช็อกโกบอลและน่าจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างแบบชัดเจนเทียบกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายว่าน้องมีความแตกต่างกันแค่ไหนเราจะมาเทียบกันเลยค่ะช็อกโกบอลน้องแฟตเทลนะคะความแตกต่างของน้องก็คือตัวผู้ก็จะมีขีดเป็นตุ่มแบบตัว V หัวคว่ำนะคะแล้วก็จะมีถุงอัณฑะด้วยเพศหญิงจะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยน้องเป็นตัวเต็มวัยนะคะช็อกโกบอลงั้นเรามาดูน้อง LPG เลียวผาดเกตโก้กันบ้างดีกว่าค่ะลักษณะของเพศจะดูได้คล้ายๆกับน้องแฟตเทลหางอ้วนเลยนะคะคือตัวผู้ก็จะมีรอยตุ่มนูนเป็นรูปตัววีหัวคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงเก็บอัณฑะด้วยส่วนตัวเมียก็จะไม่มีตุ่มนูนหรือว่าต่อมฟีโรโมนเลยก็จะเป็นท้องเรียบๆแบบนี้เลยนะคะและนี่คือการแยกเพศง่ายๆของน้อง LPG เลียผาดเกตโก้และน้องแฟตเทลหางอ้วนและเมื่อน้องๆยิ่งโตขึ้นเพศก็จะดูได้ง่ายยิ่งขึ้นและสัตว์ชนิดนี้สามารถกำหนดเพศได้ด้วยอุณหภูมิในการฟักไข่ของน้องอีกด้วยช็อกโกบอลและถ้าเพื่อนๆชอบในความน่ารักของน้องๆทางช็อกโกบอลก็มีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้อง LPG เลียผาดเกตโก้น้องแฟตเทลหางอ้วนและน้องงูบอลไพทอนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเลี้ยงน้องๆก็สามารถติดต่อสอบถามมาทางช็อกโกบอลได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ที่ขึ้นไว้ด้านบนและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยกับชาวช็อกโกบอลก็สามารถแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มช็อกโกบอลได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้น QR Code ไว้ให้ด้านบนนะคะแอดกันเข้ามาได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องช็อกโกบอลกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะช็อกโกบอล